ทำไมเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลเชียร์ช่อพันนิกาวานิชที่เปิดศึกเนชั่นของผัวมาดามเดียอนุทินเชียร์ช่อเปิดศึกอัดมาดามเดียเกิดอะไรขึ้นกับพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยเปิดศึกอัดเนชั่นกลางสภาโดยมีคำกล่าวว่าส.ส.ท่านหนึ่งในสภาแห่งนี้ก็เคยเป็นประธานเนชั่นแล้วตอนนี้สามีก็เป็นประธานแทนสุปชัยใจสมุทรตัดตรงๆกับมาดามเดียในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้อนุทินชาญวีรกุลหันไปเชียร์ช่อพรรณิกาวานิชแบบสุดๆเกิดอะไรขึ้นไทยอีนิวได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวเป็นการไขปริศนาให้จับตามองการเมืองในฝากรัฐบาลและรัฐบาลกับฝ่ายค้านไทยอีนิวได้โพสต์เมื่อ40นาทีที่ผ่านมาใจความว่ามีคนชี้แนะให้ดูอนุทินชาญวีรกุลแชร์เฟซบุ๊กลิงไซต์การเมืองโพสต์เรื่องช่ออนาคตใหม่เปิดศึกฟัดกับเนชั่นว่าทำการอันเป็นคุณแก่พรรคการเมืองบางพรรคและเป็นโทษแก่พรรคการเมืองบางพรรคอย่างเป็นระบบเป็นที่น่าสังเกตว่าพรรคภูมิใจไทยของนายอนุทินชาญวีรกุลเองก็มีปัญหากับเครือเนชั่นอยู่หมาดหมาดเรื่องที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการคมนาคมถูกกลุ่มเนชั่นทั้งแซะทั้งงัดจากที่ค่ายชิโนไทยพยายามเข้าไปสอดแทรกในโครงการ EEC ของพลังประชารัฐพร้อมกันไปท่วงทีกับสถานการณ์ฟันกันระหว่างสื่อฝ่ายสืบทอดอำนาจบิ๊กตู่กับฝ่ายค้านตัวแสบสำหรับรัฐบาลคสช.2เสียงสอดแทรกจากปีกประชาธิปัตย์ที่ไม่ค่อยกปปส.อย่างพิเชษฐ์พันวิชาติกุลสกิดผสมโรงบ้างวงเล็บเบื้องหลังที่ปชป.เป็นน้ำใต้ตอกชนิดกืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วยังจะสำลักวันนี้นักการเมืองจำนวนหนึ่งพยายามเปิดศึกกับสื่อแล้วสื่อจำนวนหนึ่งก็หมั่นเปิดศึกกับนักการเมืองเข้าลักษณะต่างฝ่ายต่างอยู่ไม่เป็นดูเหมือนจะคมแต่ก็เป็นแค่คายเช่นกันในเมื่อจัดลำดับก่อนหลังผิดไปหน่อยที่จริงต้องว่าสื่อพวกหนึ่งดอดและแซะจิกกัดพรรคการเมืองที่กำลังโดดเด่นพรรคหนึ่งมาพรรคใหญ่จนพรรคการเมืองพรรคนั้นเหลืออดเพื่อไม่ให้ถูกทับถมจมดินก็ฮึดสู้ฝ่ายสื่อนั้นพวกอยู่เป็นแน่ๆแต่พรรคการเมืองน่าจะอยู่ได้ไม่เป็นมากกว่านางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ถแถลงโจ่งแจ้งไม่อ้อมค้อมเมื่อวานนี้วงเล็บ18พฤศจิกายนตอบโต้สื่อเครือเนชั่นที่เล่นงานพรรคอนาคตใหม่เฉลี่ยวันละ9ข่าว36นาทีเฉลี่ยเป็นเบรกเช้าเที่ยงเย็นช่วงละ12นาทีทั้งคมชัดลึกวงเล็บปกติและสุดสัปดาห์เนชั่นสุดสัปดาห์จะมีข่าวอนาคตใหม่1เบรกเต็มๆในทุกช่องข่าวหลักของเนชั่นในอัตรา 44%, 48% และ 54% พวกเขาหยิบยกเอาข้อมูลในเพจข่าวปลอมอาทิเช่นตบดิ้นป่วยตูนปาดสามสีเดรฉานแฉเป็นต้นมาเผยแพร่ช่อยกตัวอย่างอย่างเป็นรูปธรรมเช่นชำแหละแถลงการธนาธรโอนหุ้นส่อนิติกรรมอำพรางธนาธรอันตรายคล้ายฮิตเลอร์หรือธนาธรสารภาพคิดการใหญ่หรือวิจารณ์ยับกินอาหารหรูล้วนแต่เป็นบทโจมตีมากกว่าวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านเนชั่นโดยสมชายมีเสนวงเล็บตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกมาตีกลับว่าทางเครือเนชั่นกำลังพิจารณาในการดำเนินคดีกับนางสาวพรรณิกาวานิชและพรรคอนาคตใหม่ต่อไปโดยให้รายละเอียดข้อโจมตีตนตามว่าเป็นประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานที่เจาะลึกทำนองเดียวกันกับก่อนหน้านี้มาดามเดียซึ่งถูกช่อพาดพิงว่ามีกรณีที่นักการเมืองมีความเกี่ยวพันเป็นเจ้าของสื่อชัดเจนแต่กับไม่สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมายร่ำล่ำจะฟ้องช่อและอนาคตใหม่เหมือนกันอ้างว่าเธอนั้นลาออกจากเนชั่นแล้วก่อนลงสมัครเลือกตั้งทั้งที่ช่อก็ย้ำว่ากรณีของนางสาววัฒนยาวงโอภาสีได้ลาออกจากผู้บริหารเครือเนชั่นก่อนให้สามีคือนายฉายบุญนาคดำรงตำแหน่งผู้บริหารเนชั่นแทนซึ่งถ้าคนทั่วไป
ส่ใจเสาะดูก็จะพบว่าหลังจากที่ New Network เข้าไปครองเนชั่นคนสำคัญที่ควบคุมเครือข่ายอันมีกรุงเทพธุรกิจผมชัดลึกทีนิวฐานเศรษฐกิจแบทสปริงนิวแถมด้วยทิศทางไทยอ้างชื่อเป็นสถาบันที่แท้จริงก็คือหน่วยปฏิบัติงานกปปส.ในยุคคสช.2ก็คือนายฉายบุญนาคและนายสนธิยานชื่นหฤทัยนายธรรมว่าไปแล้วทั้งสองคนนี้ตั้งแต่เข้าไปคุมเนชั่นนอกจากทำให้เครือแปลงสภาพเป็นทีนิวกว่าครึ่งตัวยังเที่ยวเกะกะระรานฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลประยุทธ์และพรรคพลังประชารัฐและคุณภาพเนื้อหาก็ต่ำตมลงไปอย่างพวกห้าขอบคุณนพเก้าก้องสุวรรณที่เก็บเอาคำบ่นของสุทธิชัยจุดอดีตผู้ก่อตั้งและหัวเรือหลักคือเนชั่นยุคยังดังมาเล่าต่อกันฟังกรณีที่กนกรัฐวงศ์สกุลเอาคลิปเสียงแต่งปลอมของธนาธรคุยกับทักษิณชินวัตรธนาธรเปรยว่าไม่คิดว่าเนชั่นจะตกต่ำชนิดเตี้ยเรี่ยดินได้ขนาดนี้ส่วนสุทธิชัยหยุ่นให้ความเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดและเป็นเรื่องที่คนที่เกี่ยวข้องควรจะต้องทบทวนฟื้นความน่าเชื่อถือของคนทำสื่อไม่เฉพาะเนชั่นเจ้าของนามแฝงกาแฟดำวิพากษ์วิจารณ์เนชั่นในยุคฉายสนธิยานว่าเหมือนคนเฝ้าประตูที่ปล่อยให้อะไรต่ออะไรผ่านเข้าไปได้โดยไม่ตรวจสอบไม่สะท้อนความจริงเหมือนกระจกมัวกระจกแตกกระจกร้าวไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องไม่ว่าเดียประทังประชารัฐและหรือสมชายเนชั่นจะช่ออย่างไรแต่ทางฝ่ายนั้นวงเล็บช่อและอนาคตใหม่เขาเปิดฉากฟ้องแล้วฟ้ององค์กรสำคัญที่ให้คุณให้โทษแก่พวกเขาโดยเก็บเอาข้อมูลชงจากฝ่ายตรงข้ามจำเลยไปใช้เป็นหลักฐานแทนที่จะสืบสวนสอบสวนด้วยตัวเองก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดฉากการพิจารณาคดีหุ้นสื่อวีลักษ์ของธนาธรวันพรุ่งนี้วงเล็บ20พฤศจิกายนธนาธรยื่นฟ้อง7กกต.ปมประพฤติมิชอบรวบรัดไม่รวบรวมข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนตามขั้นตอนก่อนส่งเรื่องวีลักษ์ให้ศาลรัฐธรรมนูญเขาอ้างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตั้งมาตรา41ประกอบมาตรา69วรรค1และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1141ยื่นต่อศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางโทษฐานเร่งรัดมีมติยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่ยังแสวงข้อเท็จจริงไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ไทยอีนิวได้นำมาโพสต์เป็นการไขปริศนาว่าทำไมอนุทินชาญวีรกุลงานนี้ถึงเฉี่ยช่ออนาคตใหม่หลังจากช่อเปิดศึกซัดมาดามเดียแบบอัดยับเยินคงเป็นการไขปริศนาว่าหลังจากที่สุประชัยใจสมุทรได้เปิดฉากอภิปรายมาดามเดียซึ่งเปรียบเสมือนการลากมาตบกลางสภาครั้งหนึ่งแล้ววันนี้อนุทินชาญวีรกุลเสี่ยหนูคงแอบยืนยิ้มเงียบๆหรือหัวเราะเบาๆหลังจากที่ช่อเปิดฉากตบมาดามเดียนี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องจับตาและจับจ้องว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปที่แน่นอนก็คือวันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยกรณีธนาธรถือหุ้นวีรักมีเดียครอบงำสื่อแต่ขณะเดียวกันช่อออกมาฟ้องสังคมชัดเจนแล้วว่าวันนี้มาดามเดียและฉายบุญนาคสองสามีภรรยาชัดเจนว่าภรรยาเป็นนักการเมืองคนสำคัญของพรรคพลังประชารัฐสามีเป็นประธานบริหารของเครือเนชั่นฐานเศรษฐกิจสปริงนิวและสื่ออื่นๆไม่ต้องบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้ครอบงำสื่อหรือไม่ไม่ต้องบอกว่าสื่อนี้มีบทบาทครอบงำการเมืองหรือไม่เพราะมันชัดเจนอยู่แล้วในตัวต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ